พลอยพี่กลับมาแล้วงั้นเดี๋ยวพี่ไปรอที่รถนะเราเลิกกันเถอะทำไมอ่ะพลอยตลอด3ปีที่ผ่านมาพี่ดูแลพลอยมาดีตลอดกับไอ้หมอนั่นแค่3วันอ่ะพลอยถึงกับต้องบอกเลิกพี่เลยเหรอพี่ต้องเข้าใจด้วยนะว่า3ปีที่หนูต้องนั่งมอไซค์เก่าๆของพี่กับ3วันที่หนูได้นั่งรถเบนซ์สบายๆอารมณ์มันต่างกันมันคนละเลเวลนะแต่พี่ก็พยายามอยู่นี่ไงทุกวันนี้พี่ทำงานวันละ20ชั่วโมงอีกไม่นานหรอกพออยากได้อะไรอ่ะพี่ก็ซื้อให้ได้แต่ขอแค่พออ่ะอยู่กับพี่ต่อได้ไหมทำงาน20ชั่วโมงแล้วพี่จะมีเวลาให้หนูไหมถ้าพี่ไม่มีเงินพี่ก็ออกไปทำงานสิจะสะเออมันมีความรักทำไมถือว่าหนูขอเถอะนะพี่ปล่อยหนูไปเถอะพลอยแน่ใจใช่ไหมว่าเขาจะรักพลอยขนาดนั้นอ่ะแน่ใจสิพี่รู้ไหมตอนเนี้ยหนูไม่ต้องจ่ายค่าเช่าห้องเองแล้วนะเวลาจะออกไปข้างนอกหนูก็ไม่ต้องไปนั่งรอรถเมล์แล้วที่สำคัญนะเวลาหนูอยากซื้ออะไรอ่ะหนูก็ไม่จำเป็นต้องดูราคาอีกแล้วชีวิตหนูตอนเนี้ยมันโคตรจะมีความสุขเลยพลอยแน่ใจนะว่าเขาจะรักพลอยมากกว่าที่พี่รักพลอยรักเหรอรักแล้วมันกินเข้าไปได้ไหมล่ะดูสภาพพี่ดิสกปรกก็สกปรกตัวก็เหม็นหนูได้กลิ่นแล้วอยากจะอ้วกอ่ะหนูขอเถอะนะพี่พี่เลิกยุ่งกับหนูสักทีหนูไม่อยากให้เขาต้องเข้าใจผิดอีกแล้วเขาก็แค่รวยกว่ามันมีอะไรน่าอิจฉาวะบางทีอ่ะกูก็อิจฉาเขานะเว้ยแค่รวยเฉยๆอ่ะความรักก็วิ่งเข้ามาหาแล้วนี่มึงดูกูดิทำงานแทบตายขนาดหมายังไม่มองเลยเอาหน่าเพื่อนไม่เป็นไรยังไงกูก็อยู่ข้างมึงกูเชื่อนะว่าสักวันอ่ะมึงต้องประสบความสำเร็จสู้ๆนะเว้ยครับยินดีที่ได้ร่วมกันครับคุณต้าเช่นกันครับมินาเดี๋ยวเราอ่ะไปหาของอร่อยๆกันกินนะแล้วคืนนี้ไปกินของหวานห้องพี่นะพี่หมิงนี่มันอะไรกันนางนี่มันเป็นใครชอบแย่งผัวชาวบ้านมากใช่ไหมมีนาเธอเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรค่ะพลอยเธอทำบ้าอะไรเนี่ยพลอยต่างหากที่ต้องถามพี่ว่าพี่ทำบ้าอะไรกับนางนี่อยากโดนมากใช่ไหมหยุดไม่พลอยไม่หยุดไม่หยุดใช่ไหมกูรู้นะว่ามึงอ่ะอยากได้เงินมากใช่ไหมนี่แล้วไม่ต้องมายุ่งกับชีวิตกูอีกไปนะค่ะอ
มาแล้วคลาสมาก็ช้าหนูร้อนไปหมดแล้วเนี่ยฉันครับปะรายการที่รัก5,001 5,002ทำไรอ่ะพี่ต้าพี่กำลังนับเงินเก็บของพี่อยู่พลอยพี่สัญญานะว่าถ้าพี่เก็บเงินครบเมื่อไหร่พี่จะไปขอพลอยแต่งงานนะพี่ต้าเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมหนูขอโทษนะที่เคยทำไม่ดีกับพี่ไว้อ่ะหนูเป็นคนบอกพี่เองไม่ใช่เหรอพี่มันจนเงินเดือนก็น้อยจะให้พี่กล้ามีความรักได้ไงตอนนั้นหนูยังเด็กอ่ะหนูก็เลยไม่ได้คิดหน้าคิดหลังก่อนพูดที่จริงความจริงใจแล้วความทุ่มเทของพี่ตั้งหากที่มันมีค่ากับหนูอ่ะหนูมันโง่เองอ่ะหนูขอโทษนะขอโทษเหรอพ่อจะมาขอความเห็นใจอะไรจากพี่ตอนนี้ตอนที่พี่เสียใจอ่ะพ่อไปอยู่ไหนอ่ะตอนที่พี่ร้องไห้อ่ะพ่อก็ไม่เคยอยู่ข้างพี่และตอนที่พี่ลำบากมากที่สุดอ่ะพ่อก็ไม่แม้แต่จะหันมามองฝันไปเถอะนะว่าพี่จะเอาคนหน้ากันอย่างเธอมาทำเมียดูกับพี่ต้าขอละขออะไรล่ะชาติเนี้ยขอไม่เจอคนอย่างเธออย่างดีสักกว่าเป็นต้นไม้ที่มันใกล้ตาเพราะคน